วันนี้ผมจะพาทุกคนมารับชมกับ10อันดับปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดในเชนซอแมนโดยอ้างอิงจากเนื้อเรื่องจนถึงในมังงะตอนล่าสุดอันดับที่10ปีศาจระเบิดผู้ที่ทำสัญญากับปีศาจระเบิดนั้นก็คือเรเซ่เธอเป็นสปายที่ถูกส่งมาจากโซเวียตเพื่อสืบหาข้อมูลในประเทศญี่ปุ่นโดยปองเป็นเด็กสาวมัธยมปลายพลังของปีศาจระเบิดคือเธอสามารถเปลี่ยนร่างกายตัวเองให้กลายเป็นระเบิดได้และร่างกายผู้อื่นที่ถูกเธอสัมผัสก็จะระเบิดในทันทีอันดับที่9ปีศาจหน้าไม้ปีศาจหน้าไม้เป็นปีศาจที่ทำสัญญากับนักล่าปีศาจที่มีชื่อว่ากวงซีกวงซีเป็นนักล่าปีศาจจากแดนมังกรประเทศจีนและยังเป็นนักล่าปีศาจคนแรกที่สามารถรวมร่างกับปีศาจที่ทำสัญญาด้วยได้เธอได้ปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในภาค Public Safety Arc ในตอนที่ทั่วโลกต่างส่งตัวนักล่าปีศาจมาเพื่อจะจัดการกับปีศาจควบคุมในขณะที่เธอใช้ร่างลูกผสมระหว่างปีศาจและมนุษย์แข่งของเธอจะเปลี่ยนเป็นถุงมือสำหรับนักยิงธนูและถุงมืออันนี้ก็ยังช่วยให้เธอสามารถเล็งศัตรูได้อย่างแม่นยำและยิ่งไปกว่านั้นกวงซียังมีทักษะในการเอาหน้าไม้มาเป็นอาวุธสำหรับประชิดตัวได้อีกด้วยอันดับที่8ปีศาจดาบคาตานะปีศาจตนนี้ในร่างมนุษย์เป็นหลานชายของหัวหน้ากลุ่มยากุซ่าผู้ว่าจ้างเดนจิในตอนแรกของเรื่องหลังจากหัวหน้ากลุ่มคนนั้นถูกเดนจิฆ่าทิ้งก็ทำให้หลานชายอย่างเขาเครียดแค้นปีศาจดาบคาตานะได้เข้าร่วมกับอากาเนสวาตาริให้นำหัวใจของปีศาจเลื่อยยนต์กลับมาและเขาก็ได้ถือโอกาสนี้ล้างแค้นเดนจิที่ฆ่าปู่ของเขาไปในตัวปีศาจดาบคาตานะนั้นสามารถสังเวยผู้บริสุทธิ์และเพื่อนของเขาเองได้เพื่อที่ให้บรรลุเป้าหมายในการฆ่าเดนจิความสามารถในร่างผสมของเขาเหมือนกับร่างของเชนซอแมนส่วนหัวและแขนทั้งสองข้างจะกลายเป็นดาบคาตานะโดยเขาผู้นี้มีท่าไม่ตายเป็นการกระโดดพุ่งเข้าไปฟันด้วยความเร็วในพริบตายิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นปีศาจประเภทเดียวกับเชนซอแมนที่สามารถดื่มเลือดในการฟื้นฟูตัวเองได้อันดับที่7ปีศาจเทวดาเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เป็นเพื่อนร่วมทีมของเดนจิในกลุ่มนักล่าปีศาจเป็นมนุษย์ที่ทำสัญญากับปีศาจเทวดาและเป็นตัวแทนสัญลักษณ์แห่งความกลัวพลังของปีศาจเทวดานั้นคือหากว่าใครที่สัมผัสกับคนที่ปีกของเขาก็จะถูกสูบพลังชีวิตไปและนำมาฟื้นฟูรักษาให้ตัวเองหรือคนที่เขาต้องการได้นอกจากนี้เขายังสามารถนำคนที่ปีกของเขาเปลี่ยนมาเป็นอาวุธเช่นดาบหรือหอกได้โดยการนำมาแลกเปลี่ยนกับอายุไขของเขาเพื่อเสริมพลังอันดับที่6ปีศาจเลือด Power คือปีศาจเลือดที่มายึดร่างของเด็กสาวและกลายเป็นประเภทฟีน Power เป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทและเพื่อนร่วมทีมตั้งแต่เดนจิเริ่มเข้าสมาคมนักล่าปีศาจแรกๆในตอนแรกเธอรู้สึกเกลียดเดนจิแต่ในภายหลังก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นพลังของ Power คือเธอสามารถควบคุมเลือดของตัวเองและคนอื่นเปลี่ยนให้มาเป็นอาวุธโล่หรือกับดักได้และเธอยังเป็นปีศาจประเภทฟีนที่สามารถดื่มเลือดในการฟื้นฟูร่างกายและเสริมพลังให้กับตัวเองได้อีกด้วยอันดับที่5ปีศาจนรกความสามารถของปีศาจนรกคือเขาสามารถควบคุมประตูทางเข้าออกระหว่างโลกและนรกได้และเขายังสามารถควบคุมเหล่าปีศาจที่ขึ้นมาจากนรกที่ผ่านมาจากประตูของเขาได้ปีศาจนรกสามารถทำพันธสัญญากับมนุษย์ด้วยการแลกเปลี่ยนสิ่งมีค่าของมนุษย์ผู้นั้นได้เช่นเลือดเนื้อหรืออายุขัยของพวกเขาปีศาจนรกมีลักษณะปรากฏตัวออกมาให้เราเห็นเป็นรูปร่างคล้ายๆเซนทอร์ที่ปกคลุมไปด้วยเปลวเพลิงและกำลังทำหน้าบูดบึ้งอันดับที่4ปีศาจปืนปีศาจปืนเป็นหายนะที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่บนโลกในเหตุการณ์ฆาตกรรมหมู่คนนับร้อยพันเพียงไม่กี่นาทีพลังของปีศาจปืนคือปืนที่ถูกสร้างจากร่างกายของเขาสามารถยิงได้ในระยะ 1,500 เมตรด้วยความเร็วในพริบตาลักษณะของเขาคือแขนทั้งสองข้างจะเป็นปืนกลไรเฟิลยาวและนำเลือดเนื้อของตัวเองมาเป็นกระสุนและปีศาจปืนก็สามารถฟื้นฟูตัวเองได้หากชิ้นส่วนของเขากระเด็นไปโดนผู้นั้นดังเช่นอากิที่ถูกมากิมะใช้เลือดเนื้อมาเป็นโล่หลังจากชิ้นส่วนปีศาจปืนกระเด็นมาถูกมากิมะเธอก็เปลี่ยนให้อากิกลายเป็นปีศาจปืนแทนแต่ยังไงก็ตามปีศาจปืนตอนนี้ยังไม่ได้โชว์ศักยภาพเต็ม 100% ให้เราได้เห็นวันนี้จึงจะจัดให้อยู่ในอันดับที่4ไปก่อนอันดับที่3ปีศาจควบคุมมากิมะในภายแรกเริ่มเรื่องมากิมะคือหัวหน้าหน่วยพิเศษในสมาคมนักล่าปีศาจและเป็นหัวหน้าของพวกเดนจิอากิและพาวเวอร์แต่ภายหลังเธอได้เปิดเผยตัวเองในสถานะปีศาจควบคุมพลังของเธอคือสามารถควบคุมจิตใจและร่างกายของผู้คนที่เคยเห็นหน้าได้ยินเสียงและอ่อนแอกว่าเธอสำหรับผู้ที่ถูกเธอควบคุมมากิมะสามารถสูบพลังของผู้นั้นมาใช้เป็นของตัวเองได้ด้วยและนอกจากนี้เธอยังมีสัมผัสที่6ที่สามารถได้ยินเสียงของผู้ที่เธอกำลังค้นหาในระยะไกลได้อันดับที่2ปีศาจเลื่อยยนต์ปีศาจเลื่อยยนต์เดิมทีเคยเป็นสุดยอดฮีโร่ในใต้ล่าและเป็นที่หลงใหลของปีศาจควบคุมอย่างมากิมะเมื่อใดที่มีคนเรียกร้องหาความช่วยเหลือปีศาจเลื่อยยนต์ก็จะปรากฏตัวไม่เพียงแต่ศัตรูที่โดนปีศาจเลื่อยยนต์หมายหัวเท่านั้นแต่คนที่เรียกร้องหาความช่วยเหลือต่างก็ถูกปีศาจเลื่อยยนต์จัดการไม่เหลือซากและยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเขากินปีศาจตัวไหนเข้าไปปีศาจตัวนั้นก็จะถูกลบไปจากความทรงจำของผู้คนทั้งในอดีตและอนาคตหรือก็คือเหมือนไม่เคยมีตัวตนมาก่อนแต่ภายหลังเขาก็ได้กลายมาเป็นเลื่อยยนต์ธรรมดาในร่างโพชิตะและถูกเดนจิใช้สำหรับล่าปีศาจในตอนแรกก่อนที่ทั้งคู่จะสานสัมพันธ์และโพชิตะเข้าไปอยู่ในร่างของเดนจิเลยทำให้เดนจิกลายมาเป็นเชนซอแมนอันดับที่1
ปีศาจความมืดนาทีนี้ปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องเชนซอว์แมนก็คงต้องตกเป็นของปีศาจแห่งความมืดตามในเนื้อเรื่องปีศาจแห่งความมืดอาศัยอยู่ในนรกและถึงแม้เขาจะออกมาเพียงหน้ากระดาษเดียวปีศาจความมืดก็สามารถทำให้แขนของทุกคนหลุดออกอย่างไม่ทันตั้งตัวนอกจากนี้พละกำลังการต่อสู้ของเขาก็ถือว่าเข้าขั้นเหนือชั้นกว่าปีศาจตัวอื่นเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ10อันดับปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดในเชนซอว์แมนเพื่อนๆใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยหากเพื่อนๆชอบกันก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ